Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระรหัสบดีที่30พฤศจิกายน2023 Series เมล็ดพันธุ์แห่งการทวีคูณวันที่6กิ่งที่ถูกต่อและเชื่อมกับรากการทวีคูณทั้งทางฝ่ายกายภาพและจิตวิญญาณมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ความเชื่อของชาวฮีบรูเป็นอย่างยิ่งการทวีคูณคือวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อให้คนต่างชาติได้เข้าร่วมกับความเชื่อของชาวยิวในที่สุดเพื่อที่จะรู้จักรักและนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนที่แท้จริงองค์เดียวเป็นการส่วนตัวดังที่พระคัมภีร์อธิบายคนต่างชาติที่กลายมาเป็นผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์ของชาวฮีบรูได้รับการต่อกิ่งเข้าผ่านทางความเชื่อส่วนตัวของพวกเขาเองในพระธรรมโรมบทที่11ข้อที่15ถึง18บอกกับเราว่าเพราะว่าถ้าการที่พวกอิสราเอลถูกทอดทิ้งเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับพระเจ้าการที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีกนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึ้นใหม่ถ้าแป้งดิบที่ถวายเป็นผลแรกบริสุทธิ์แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วยและถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วยและถ้าบางกิ่งถูกหักออกเสียแล้วและพระเจ้าทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอกก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นถ้าท่านอวดดีก็อย่าลืมว่าท่านไม่ได้เลี้ยงรากนั้นแต่รากต่างหากเลี้ยงท่านในที่สุดแล้วผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์ของพระเจ้าจำนวนนับไม่ถ้วนจะทวีคูณจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งในที่สุดบรรดาผู้เชื่อจะเต็มไปทั่วทั้งโลกดังเช่นในมัทธิวบทที่24ข้อที่14ที่บอกกับเราว่าข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงนั่นคือวัตถุประสงค์ในฝ่ายวิญญาณอันสูงสุดและเป็นเป้าหมายแห่งความรอดทั้งในฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณสำหรับเชื้อสายของอับราฮัมทั่วทั้งโลกนี่คือสาเหตุที่การสร้างสาวกตามแบบอย่างพระคัมภีร์จึงยังคงมีความสำคัญเป็นอย่างมากสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองนิ่งสงบลงแล้วค่อยๆใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อใคร่ครวญว่าวันนี้และในแต่ละวันเราจะดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระองค์มากขึ้นได้อย่างไรเพื่อเราจะออกไปและสร้างสาวกดังที่พระองค์ได้สั่งไว้ในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20ซึ่งย้ำเตือนกับเราว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอไม่เคยจากไปไหนเราขอบคุณที่วันนี้เราได้รู้จักพระองค์ได้มีประสบการณ์ในความรักพระพรและได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระองค์ยิ่งขึ้นในทุกวันเราอยากจะเป็นสาวกที่มีส่วนในการทวีคูณฝ่ายวิญญาณ
มีส่วนในการประกาศเรื่องราวของพระองค์ขอทรงใช้เราในทุกโอกาสเพื่อเราจะสำแดงให้โลกได้รู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เพียงใดเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน